เฮ้ยได้ไอเทมกับได้แน่นอนต้องมีไอเทมเงินจริงอย่างได้ตัวละครเวล3ด้วยนะถ้าเป็นสีขาวเนี่ยถ้าโชคดีได้เวล3มาก็ถือว่าโชคดีผมเอาคาตาลิน่าลงก่อนแล้วกันแล้วก็คาซิกเออแบบนี้เลยคือผมจะเล่นแบบพลิกแปลงนะครับพลิกแปลงแล้วก็เดี๋ยวขายลิซันด้าไปครับได้ไอเทมมาคาซิกขายไปซื้ออะไรอ่ะเกรดน่าจะเป็นเกรดนะแป๊บนึงนะเอ้ยเจอเกรดกับปั๊ปปี้เอ้ยมันมาแบบเจ้านรกว่ะตาดิคือผมซื้อกั๊กไว้ก่อนนะเฉยๆผมไม่ได้อยากเล่นเจ้านรกเท่าไหร่จริงยังไม่เคยเล่นเลยครับเจ้านรกผมยังไม่เคยเล่นเจ้านรกเลยนะผมซื้อมาไว้ก่อนนะก็เป็นการกั๊กฝั่งตรงข้ามด้วยเพราะว่ามันผมไม่ดูมาละเออมันมีฮีโร่พูลด้วยถ้ามันมีฮีโร่พูลเนี่ยแม่มดผมลองเล่นแล้วเมื่อวานผมลองเล่นแล้วนะแต่ครับผมรู้สึกว่ามันเล่นยากมากเลยผมพยายามหาทางเล่นแม่มดง่ายๆอยู่ผมลองเล่นแล้วเมื่อวานได้อยู่แต่บอกเลยถ้าซิก2ดาวนี้ซิกจะถือว่าโหดมากเลยนะในต้นเกมเลยแต่ท้ายเกมผมก็ไม่ค่อยเชียร์ซิกเท่าไหร่สบายมากเหนียวอยู่ถ้าไม่มีคนมาทำอะไรซิกเนี่ยดูนะดาเมจจากซิกเอ้าก็พอๆกันนี่หว่าเป็นดาเมจจากป๊อปปี้ครับป๊อปปี้นึกว่าจะไม่มีอะไรดูแล้วอันนี้ผมไม่ได้เปิดดนตรีนะเฮ้ยนี่เอานี้มาก่อนเผื่อได้แล้วเดี๋ยวผมพยายามจะเล่นตอนดึกด้วยแล้วกันเนาะจริงๆแล้วตอนดึกผมว่างนะเออถ้าผมไม่ได้ทำคลิปเนี่ยตอนดึกผมก็จะว่างนะมานี่เลยเฮ้ยเราขายวาดิเมียไปหรือเปล่าขายไปแล้วครับวาดิเมียคาลิสต้าผมว่าต้องมีคนเล่นคาลิสต้าซื้อไว้ก่อนแล้วกันให้มันจั่วยากๆ กันหน่อยพวกนั้นคือตอนแรกผมนึกว่ามันไม่มีมันมีการกั๊กด้วยไปคือมันเป็นเรื่องของฮีโร่พูลมันก็ทำให้ศัตรูเขาโอกาสในการจั่วมันน้อยลงเลยนะคือที่เลขที่ผมจำได้เนี่ยรู้สึกว่าประมาณ26หรือ29นั่นแหละ1ดาวตัวละครมันจะมีในสำรับอยู่แค่นั้นส่วนเทียร์5เนี่ยไอ้เทียร์ใช้เงิน5โกเนี่ยมันมีในสำรับแค่10ตัวนะนี่มาแล้วว่ะซิกโอ้นี่ก็มาลีโอน่าผมซื้อลีโอน่าไว้เลยผมคิดว่าเออแล้วก็พักหลังเนี่ยผมจะเริ่มแบบกดชัฟเฟิลแบบนี้ไวๆเลยนะว่าเดี๋ยวต้องแบบดูแบบคร่าวๆเฮ้ยมันมีทีมังกรเนี่ยทีมังกรเพราะฉะนั้นหายแล้วผมแม่งจั่วมังกรยากแน่เลยผมรีบเบิร์สเงินละเอ้ยรีบทำเงินละคือผมจะมีปัญหามากเลยขาดมังกรอีก1ตัวไอ้ทีมนั้นน่ะมันน่าจะได้เริ่มได้ไข่มังกรละยังมันยังไม่ครบมันยังไม่มีมังกร3ดาวแต่ว่ามันเป็นมันได้มังกรเนี่ยเจ้านรกเหมือนกับเราเลยว่ะเดี๋ยวผมขายเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อเรามี2ตัวมังกรเดี๋ยวผมเร่งได้ขายไอ้ตัวนี้ไปเฮ้ยป๊อปปี้ไม่ไหวป๊อปปี้กลับมาใหม่ติ๊กว่าไงโอ้แล้วติ๊กไปปาสกิลใส่ตัวเลือดเหลือน้อยติ๊กว่าไงเอ้ยอีกทีนึงลิซันดาใส่สกิลใส่ตัวนู้นไอ้ไม่ไหวติ๊กมีเลือดไหมปาเลือดปาไม่โอ้โหมัน2ดาวอ่ะแน่เลยเลือดอย่างเยอะไม่ไหวจริงๆเราผสมเป็นอันนี้ก่อนก็ได้นะเว้ยควรจะใส่ว่ะไม่งั้นก็ชนะไฟแล้วอ่ะโอ้โหใส่บูบัฟให้ไปก็จบแล้วเออแล้วก็กองหน้าเนี่ยอันนี้เจ้านรกใช่ไหมจริงๆก็ผมใส่อูเดียลงไปอย่างเงี้ยแข็งแกร่งกว่านะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวย้ายก่อนยังไม่ได้ย้ายสวัสดีครับสวัสดีคุณชมนะครับอ๋อโอเคยูอาร์ไปนอนแล้วเนาะถ้าไปแล้วก็ฝันดีด้วยครับไปเจอกันใหม่ครับวันพรุ่งนี้อะไรอยู่เนี่ยได้เงิน ATM หรือเปล่าเงินสดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมทุกครั้งที่ผมไลฟ์สตรีมไอเกมนี้แล้วผมไม่ต้องได้แต่เงินวะผมแม่งไม่เข้าใจเลยดูดิไม่เข้าใจเลยเอ้ยเมื่อวานเล่นยังได้ของเยอะอยู่เลยคือผมเล่นมังกรเนี่ยผมเล่นแบบมังกร3หรือ5ก็ได้นะ
เออถ้าไป5ได้ก็ไปแต่ว่าไประหว่างทางเนี่ยผมเจออะไรผมก็จะเอาอันนั้นแล้วก็ถ้าเล่นมังกรเนี่ยจริงๆแล้วผมเล่นเลเวลนะไม่ได้เล่นแบบไม่ได้เล่นอยากจะให้แพ้บ่อยๆเหมือนที่ผมเคยเล่นแต่ตอนนี้เนี่ยแตกแล้วอ่ะไม่เป็นไรยังได้อยู่เลือดยังมีอยู่ถึงเวลาของเราแล้วที่เราจะต้องจั่วหายไปครับเอาเงินอีก1โกก็ดีไซล่าเราอาจจะต้องขายว่ะเอาเกราะมาไซล่าไม่มีของที่ใส่กับเกราะแล้วให้ไซล่าถือได้ดีๆเลยเอาเป็นถุงมือก่อนแล้วกันครับถุงมือเอ้ยบอกถุงมือแต่หยิบอันนี้มาเฉยเลยเวลคอร์ดครับเวลคอร์ดเอาเวลคอร์ดมาดีไหมเอามาก่อนแล้วกันครับเวลคอร์ดได้อะไรมาเอ่ยเสริมเวทครับได้เสริมเวทมาได้อยู่นะวันนี้อันนี้ผมลืมไม่ได้จั่วเลยไม่ได้จั่วได้อยู่นะเดี๋ยวเวลคอร์ดผมได้จีแล้วจีไปแล้วเอ้ยสบายดวงดีนี่หมายถึงเจอเวลคอร์ดเหรอเฮ้ยผมว่าดวงดีนะ 2% เนี่ยก็ถือว่าดวงดีนะแล้วเป็นเวลคอร์ดด้วยเอาเรียวหน้ามาก่อนแล้วครับผมคิดว่ามันต้องมีคนจะใช้แน่นอนโอเคแล้วก็เราขาด18เนาะ18โกเพราะฉะนั้นผมขายนี่ละกันครับแล้วก็ซื้อเลย XP เออได้อยู่เอาอะไรลงดีเอาเป็นไซล่าก่อนแล้วกันครับไซล่าตอนนี้จะชนะไฟหรือเปล่าคือเล่นมังกรเนี่ยผมแม่งโคตรแบบผมรู้สึกว่ามันดีมากตรงที่แบบว่าเฮ้ยผมแม่งไม่ต้องถือพวก1ดาวเยอะๆแล้วถือว่าโชคดีนะที่มาเจอคน AFK งั้นผมเอานี่เลยเอานี่ก่อนวินเลนเจอร์เฮ้ยไม่ใช่แอช เป็นวินเลนเจอร์เฉยเลยเฮ้ยเหมือนนะวินเลนเจอร์หรือตกลงมันเลนเจอร์หรือลันเนอร์วินเลนเจอร์ปกติผมเรียกวินลันเนอร์ทำไมผมเรียกวินเลนเจอร์เฉยเลยเอามาแทนขอดูซิกหน่อยโอ้ยไม่น่าเอาซิกออกเลยเวฟคอร์ดเดียผมเอาออกไปแล้วกันมังกร3นะครับมังกร3ตัวแล้วก็ผมเตรียมที่จะสุ่มเพิ่มครับเตรียมที่จะสุ่มเพิ่มนะแต่ว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันเดียวหน้าเนี่ย1ดาวผมไม่เล่นละแค่ซื้อไปไว้เฉยทำให้คนบางคนก็สุ่มยักย่างเฉยนะจังหวะนี้งั้นเหรอขอดูในกระดานผมหน่อยนะว่ามีกี่คนมี2 ดาว 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 1ดาว1ดาวโอเคครับผมคิดว่าโอเคละในระดับนี้เดี๋ยวผมจะเพิ่มเลเวลแล้วนะผมอมเงินไว้ก่อนคิดว่าทีมในตอนนี้ผมก็ถือว่าแข็งแกร่งในระดับหนึ่งละไม่จำเป็นจะต้องเร่งรีบอะไรละในตอนนี้เจอแอชด้วยแต่ว่าผมขายแอชนี้ทิ้งแล้วเอาแอชนี้มาจะเอาของไม่ใช่อะไรหรอกขายไปเลยเดี๋ยวเผลอผสมงานไม่ได้ใช้ครับอันนี้ไม่ได้ใช้นะแล้วก็อูเดียเนี่ยถืออันนี้อยู่อ่ะเสียใจเศร้าที่เป่งเลยถืออันนี้อยู่อ่ะอยากออกมาทำกุนโซอ่ะงั้นถือไว้ก่อนแล้วกันไหนๆก็ไหนๆละอ่ะเอาไปเลยให้กุนโซกับอูเดียต่อยพืดเปิดเกาะพลังเต่าเปิดเกาะพลังเสือต่อย3ทีตายยังไม่คุ้มเลยอยากเล่นด้วยเหรอครับเล่นด้วยได้นะแต่ว่าไม่ค่อยชินเลยแบบถ้าแบบผมแตกแล้วมันจะต้องทำยังไงเออไว้มีเกมนี่กันไหมไอ้เฮ้ยเดี๋ยวลุ้นนี่ก่อนไอ้ Global League Domination ดาเว่นครับไม่เอานะเกรดเราปูละจริงผมเจออูเดียเสร็จปุ๊บขายทิ้งดีกว่าขายอูเดียทิ้งดีกว่าเดี๋ยว3ดาวผมก็ได้ใหม่นะมันเราเล่นมังกรเราเจอไข่มังกรละเดี๋ยวผมก็เจออูเดียเรื่อยๆครับผมว่าไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นไปผมอมเงินไว้ก่อนนะเอาเป็นว่าตาหน้าเนี่ยผมน่าจะได้การจั่วอัตโนมัติผมเพิ่มเลเวลอะไรดีวะเพิ่มเลเวลเป็นเลเวล7แล้วเลเวล7
เลเวล7กับผมจะเจออะไรคิดว่าผมเจออะไรผมซื้อเรียวหน้ามาก่อนเลยซื้อซิกมาไว้ด้วยใครเล่นมังกรไม่ต้องเอาซิกไปเจอยากๆหน่อยแต่เมื่อกี้ผมเก็บไข่มังกรมาแล้วเหรอได้อะไรวะไอเทมเหรออยากคอยเต่าซะแล้ว Global League Domination เฮ้ยนี่ไงน่าจะได้แอชใช่ไหมโอเคเรามี56ครับเราคือตอนนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าเอาไงดีผมคือตัวละครมันแข็งแกร่งในระดับหนึ่งละผมใช้ผมว่าเวอร์ชันเนี้ยมันใช้เทียร์สูงเข้ามาสู้ได้นะกับทีมเซตมังกรคือแบบแม่งไม่ต้องไปเล่น1ดาวแหละ1ดาวหวังไอ้พวกไข่มังกรนี่เหรอเออแต่ว่าตอนนี้กองหน้าเราบอกเลยว่ามันถือว่าเหนียวเหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะตายแต่ว่ามันก็เกิดใหม่ครับเกิดใหม่ทั้งทีโผล่มาอีกแล้วแอสเราอยู่กองหลังยิงไปเพลินๆเฮ้ยเรามีอันเนี้ยเบล2อันผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันเผื่อได้ดาบครับผมยังไม่ผสมเป็นเกาะนะกองหน้าเราเหมือนยังทนไหวอยู่เบลอีกแล้วอ่ะอยากได้ก็เอามาเข็มขัดเอามันให้เต็มบ้านเลยอ่ะซิกก็มาครับซิกมาอีกแล้วเอาเจ้านรกมาให้หมดเลยใครเล่นเจ้านรกไม่ต้องใช้มีลิโอน่าไหมเฮ้ยมันทำไมวะไม่มีใครเล่นเลยนี่ละกันเอ้ยแอช3ดาวแล้วเอ้ย2ดาว2ดาวไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงแอชครับเอ้ยเดี๋ยวเรามีตัวลงได้1ตัวเอาอะไรดีเอาอะไรดีวารัสครับวารัสลงไปเลยปั๊บครับเสริมเวทที่ผมพยายามเน้นที่จะได้คุณสมบัติดีๆนะในระดับหนึ่งแล้วว่าแล้วก็พวกอัศวินกับผมว่ามันก็ดีนะพวกอัศวินในพวกบัฟที่มันได้ทั้งทีมเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีแต่ทีมนี้ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมีลักด้วยทางด้านหลังเปิดเกราะให้เพื่อนแล้วก็มีแครี่เขาแต่ว่าตายไปแล้วทางด้านของไลเว่นแต่ว่าโมดิไคเซอร์อย่างโหดเยี่ยมแต่ว่าเรามีในดุโอ๊ยในด้วนของซิกในด้วนของซิกปลาระเบิดขวดซิกปลาระเบิดขวดได้โคตรโหดเลยตอนเนี้ยผมบอกแล้วว่า2ดาวมันดีมากเฮ้ยแต่มันต้องมีบูบัฟอะเรามีบูบัฟด้วยถือว่าโชคดีครับอูเดียมาใหม่ละเอามาแทนที่เลยถอดออกขายทิ้งเลยครับอูเดียเอาอันนี้มาให้นี่ก่อนในทางด้านของแอชเดี๋ยวจะแตกแล้วก็มีนอติลุสมาครับอ่านว่านอติลุสเนาะนอติลุสอันนี้เป็นอัศวินเนาะอัศวินเนี่ยเรามี1เราอาจจะต้องขายเกล็ดที่เป็นเจ้านรกคือเราเจ้านรกเนี่ยผมเอานอติลุสเข้าผมเอามันจะมีอัศวินโผล่มาแต่ว่าเจ้านรกเราจะหายไปนะเราไม่ได้เล่นเจ้านรกนะครับผมจั่วมาครับเป็นเซตครับเป็นเซตมาแล้วครับไอเลแบนแล้ววาลัสเราทะนุไปตรงนั้นซิกเราโดนเฮ้ยเราว่าตอนนี้ไม่ไหวมันมีกันเวทมันมีตัวมีกันเวทไม่ไหวโอ้เลแบนมันโหดเลแบนอย่าคอยเต๋าเลแบนมันโหดมากเลยครับสำหรับตอนนี้เฮ้ยนั่นมันสิ่งที่เรานีดไอเอานี่ดีกว่าผมตอนแรกผมว่าจะเอาไอ้เนี่ยไม่เอาละนี่เอานี่เลยมังกร5ได้ไวนี่ถือว่าแบบสุดติ่งกระดิ่งแมวแต่ผมมีมังกรแค่3ตัวเองอ่ะเอ้ยเรามีเซตแล้วแต่ว่าถ้าเราเซตกับไอ้2ตัวเนี้ยได้มังกร5ผมบอกเลยโอกาสที่ผมจะแพ้นี่แม่งสูงมากเลยเพิ่มเวลไปเลยเวล8แล้วขายเลยครับกระดงกระดานแล้วอยู่ไหนวะเนี่ยว่าอยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่ไงเอานี้ลงแล้วก็เดี๋ยวเอาเซตลงครับเอาเซตนี่มาแทนวารัสก็ได้นะเอาเซตมาแทนวารัสเอานอติลุสแล้วกันเซตมาแทนนอติลุสก่อนนอติลุสยืนไว้ข้างหลังก่อนครับนอติลุสก็เดี๋ยวผมจะขายพวกนี้ ทิ้งแล้วครับขอสุ่มแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องสุ่มได้ปั๊บปี้เพื่อโอเคถึงแม้ว่าเราจะแพ้แต่เราก็ได้ไอเทมกองเต็มบ้านไม่ได้ใช้
มีแต่เข็มขัดเอามาบัฟเอามาบัฟไหลวันนี้เขามีแครี่อยู่ข้างหลังอ่ะแตกเลยไม่เป็นไรรอไข่มังกรเหลืองเราแตกโอ้โหตั้งอีกสัก3เทิร์นนี่เราแพ้ติดต่อกัน2ตาเราไม่ได้เก่งขึ้นละตัวละครเยอะขึ้นแต่ไม่ได้โหดขึ้นเลยเอ้ยได้อะไรครับเซล่าขายนี่ทิ้งเลยเอาตัวใหม่เข้ามาเดี๋ยวเราจะเอาเกาะแล้วก็นอติลุสเนี่ยเอาลงไปก็ดีครับนอติลุสเอาลงไปก็ดีแล้วก็เป็นเดนเจอร์เหรอมันเป็นตะหลิวนี้ว่ะต้องเอาไปผสมอ่ะผสมตะหลิวอีกอันนึงไม่ได้นะมันจะเหี้ยมากเลยตะหลิวอีกอันนึงมัวแต่พูดลืมสุ่มคือเอาเรียวมาก็ได้นะเป็นเกาะเหล็กกับบันเทาเอ้ยเกาะเหล็กด้วยเกาะเหล็กเรายังไม่มีเอานอติลุสมาก่อนครับโมดิคไคเซอร์ลีโอน่าดาเวนแอฟฟิลิออสครับเราจะไม่เล่นวารัสนะหันมาวันนี้เลือดเหลือครึ่งหลอดแล้วอะคือเอาวารัสออกขายตัวนี้ทิ้งอุ้ยโชคดีที่ตานี้มันเป็นขอขายนะเพราะบางทีเหมือนมันจั่วได้มีโอกาสจั่วได้2ตัวปะโอเคเดี๋ยวตาเอ้ยไข่มังกรไม่แตกไม่มีคำว่าร้าวไม่มีคำว่าร้าวเดี๋ยวเราสามารถเอาซิกออกได้นะตอนนี้รู้สึกว่าซิกเราก็ยังทำดาเมจได้นะผมเอาดาเมจคือบูบัฟเนี่ยผมใส่เซตได้นะเซตหรือเนี่ยอูเดียครับทั้งคู่เนี่ยใส่ได้เหมือนกันเลยเวลคอร์ดครับดาเวนไอเทมเหอะไอเทมเงินก็ได้เออโอ้โหของเต็มบ้านเต็มเมืองครับอะไรวะเนี่ยงั้นนอติลุสอ่ะผมเอานอติลุสลงไปก่อนนอติลุสน่าจะเหนียวอยู่แต่ตอนนี้ไม่เหนียวครับนอติลุสเออแล้วเข็มขัดมันเยอะละผมใส่ให้นอติลุสไปเลยกูเดียครับอยู่ทางนี้เซตอยู่ตรงนี้นอติลุสไปช้าๆหน่อยยืนนานๆครับจะได้ถ่วงเวลา DPS เขาจริงเอาป๊อปปี้ลงได้นะผมขายป๊อปปี้ละแต่ผมจะใช้นอตติลุสดิผมไม่ใช้ป๊อปปี้โอเคแอชจริงแอชยังขาดไอเทมผมรู้สึกว่าไอเทมผมเอ้ยโอ้ฝั่งนู้นโคตรเหนียวโอ้โหจะไอเนี่ยหมอนี่มันจะตายอยู่แล้วไอหมอนี่มันจะตายอยู่แล้วรู้สึกว่าเราเคยสู้กับเขาแล้วชนะในตอนต้นเกมใช่ไหมแต่ตอนนี้เขามาแล้วว่ะเขามาหรือเราไม่มาครับได้อะไรเอ่ยเอ้ยอย่างน้อยมันก็ได้อันนี้ว่ะเอาเป็นใส่ให้นี่ละกันใส่ตัวนี้ละกันสุ่มเลยครับสุ่มแอสครับนี่เลยเฮลบอร์ดินเจอร์ตัวใหม่เกาะเหล็กโอเคนอติลุสยืนหน้าวารัสอุดมสมบูรณ์มาแล้วเอาออกครับเอาออกตัวนี้เอาออกแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่บูบัฟให้กับเซตละกันเอาแต่เซตแม่งยัง1ดาวอยู่ไม่เป็นไรแอฟฟิลิออสครับโอ้โหเซต1ดาวอยู่บูบัฟไม่ทำงานต่อยสักทีโอ้ไม่ได้ต่อยไม่ได้ต่อยแล้วก็ไอเทมกองหลังนี่ผมใส่อะไรดีไม่มีเลยแอฟฟิลิออสเหรออืมแอฟฟิลิออสนี่ผมใส่อันนี้แล้วกันไม่ได้ยิงอย่างน้อยก็เอามันไปสักตัวนึงไม่ทันครับไม่ทันตอนนี้ผมต้องรีบปั่นเงินแล้วครับปั่นเงินไอ้มังกรนี่แตกทีเถอะ2ใบนี่แตกพร้อมกันเลยมันยังไม่ร้าวเลยนะรู้สึกว่าไม่ทันนะไม่ทันอย่างแรงเซตมาแล้วเซตมาแล้วทาริกขอทาริกอีกตัวนึงนั่นแหละแอชมาอีกนอติลุสมาอีกเทอร์มาดินเจอร์อีก1ตัวอูดีไอ1ตัวเอ้ยลิ้นพันแล้วนอติลุสไซล่าขอแบบรัวๆเร็วๆเอ้ยพอนะมาแล้วเอ้าเงินผมว่าต้องใช้เงินละตอนนี้ต้องใช้เงินละอ่ะพอละถูกไหมจั่วไม่ทันแล้วครับโอ้โหแล้วไข่มังกร3ตัวอยู่ที่บ้านตาหน้าไข่จะแตกหรือเปล่าเฮ้ยแล้วไอ้นี่สัตว์เลี้ยงผมไม่ได้มันโดนตีก็คิดซะว่าแทงไปเฮ้ยแต่ว่านิดาลี่เหรอนิดาลี่มันกายร่างไหวหรือเปล่านอติลุสทุบโอ้โหบนขวาอันนี้โซลากะเอ้ยไม่เป็นไรทาริกเราฮิวได้โอ้โหแต่นอติลุสตายเรียบันมันโอ้โหไล่โซได้2ที
ทำไมเราไม่ได้หรอกเราใช้เงินเพื่อแก้ปัญหาไปกินถ้าผมจั่วไม่ได้นะผมสุ่มไม่ทันหรือคือแตกเลยนะผมบอกให้เฮ้ยเจอบูมบัฟอีกแล้วอ่ะกันเวทเกาะอยากได้พวกคุณโซอ่ะเอานี่แล้วกันเปียออฟโชจินครับเปียออฟโชจินใช่ป่ะหรือไม่ใช่เฮกเท็ดกันเบสใช่ไหมเนี่ยคนเหลือแค่นี้เองอ่ะยังเลยมังกรได้มันพังงาตอนหลังอุตส่าห์ได้มังกร5ไวๆนะมันก็เหมือนผมไม่ได้ไอเทมเลยนะเฮ้ยได้ตัวเพิ่มมาจั่วมาได้เฮมเมอร์เดนเจอร์อีกแอฟฟิลิออสอีกตัวนึงแต่ว่าไม่ไหวเราต้องขายในทางด้านของตัวอะไรไปบ้างแล้วเนี่ยต้องขายออสขายนี้ครับขายอันนี้เพื่อเอาปีออฟโชจินใส่ให้กับนี่เลยครับแอชแล้วก็เรามีอันนี้อีกเอาใส่ไปเลยแล้วก็บางทีเนี่ยมันจะได้ไอเทมบัฟด้วยเพราะฉะนั้นให้ทาริกเนี่ยยืนตรงกลางไปเลยครับโอเคแบบนี้ตรงนี้อย่างนี้แหละแอปเปิลออสครับเอาเรียกไม่ได้ละขายอะไรดีขายอะไรดีขายอะไรดีนอติลุสเนี่ยอุตสาห์สุ่มได้ยากมังกรไซล่าเหรอขายไซล่าแอปเปิลออสมาแล้วกันครับโอเคได้อยู่เกือบไม่ไหวหรือเปล่าแอปเปิลออสเราไม่มีดาเมจอยากได้คุณโซเหลือเกินอยากได้คุณโซให้แอฟฟิลิออสแค่คุณโซอันเดียวก็พอแค่คุณโซก็อันเดียวก็พอสำหรับแอฟฟิลิออสไม่มีเราก็ยิงไปครับบอดี้ไคเซอร์โดนซันรัวจบไปในไฟนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมูแล้วไงสวัสดีครับคุณหมวยมาแล้วมาแล้วไอ้ของช่องเต็มไอ้นี่แล้วกันแคมเบอร์เดนเจอร์หรือว่าเราจะเก็บแคมเบอร์เดนเจอร์ดิแคมเบอร์เดนเจอร์ถ้าใส่นี้เป็นเกียรติชังใส่นี้เป็นอะไรลัตติการเรามีลัตติการไหมไม่มีอ่ะผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันอันนี้มีนิโคเฮลป์อยู่1อันผมใส่เลยไหมผมรอเทิร์นหน้าแล้วกันเทิร์นหน้าเราจะได้มีตังจั่วด้วยอันนี้เก็บไว้ก่อนเทิร์นหน้าเรายังมีโอกาสอยู่ไฟเลยไฟเลยเป็นยังไงบ้างตายไปแล้วครับเซตเราตายไปแล้วแล้วก็ทาริกเราไม่ได้ทันที่ฮิลเลยแล้วก็ต่อไปเป็นอูเดียก็แตกไปแล้วครับนอร์ดิลุสเราได้ทุบก่อนไหมไม่ได้ทุบโอ้โหกองหลังมันยังโหดกองหลังยังโหดแล้วมันมีไอ้บ้านนี่มาอีกโอ้โหไม่ไหวโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวเราได้ทาริกตัวนึงดาเอน่าแอดก็มาคือเราต้องขายสักตัวนึงน่าจะขายสิ่งที่เรียกว่านอติลุสแล้วครับผมน่าจะต้องขายนอติลุสทิ้งแล้วก็โอ้โหขายนอติลุสอยากได้ทาริกอีกตัวเอ้ยทาริกเนี่ยผมกดทาริกมาจริงอยากได้แอร์ครับขายเฮเบอร์ดินเจอร์แล้วกันเฮเบอร์ดินเจอร์นี้2ดาวไปแล้วอ่ะผมขายนี่แล้วกันซื้อแอร์มานี่เราเป็นเฮกเท็ดกันเบดนะได้เฮกเท็ดกันเบดมาแตกไปใครแตกสักฟองนึงนั่นแหละเดี๋ยวเราจะสุ่มครับสุ่มในเซตสุ่มแอดครับโอ้โหเคลียร์พื้นที่ไปได้ดีมากถือว่าดีครับอุดมสมบูรณ์โอ้ยเมื่อกี้ผมเหมือนพลาดอะไรไปนอติลุสครับ2ตัวผมเหมือนพลาดอะไรไปไซล่าอูเดียไซล่าอีกแล้วขายอะไรดีขายเซตดีว่ะซื้อไซล่าตานี้ต้องชนะนะครับตานี้ต้องชนะเฮกเท็ดกันเบดเนี่ยผมใส่ให้ทางด้านของนี่ละกันของแอดเลยเฮ้ยตานี้ไหวอยู่เฮ้ยแต่ว่านิดาลี่มันฮิวเอ้ยทาริกฮิวทันทาริกยังฮิวทันอยู่ค่ะถ้านิดาลี่ไปจบแล้วสบายกองเอ้ยกองหน้าโดนอย่างแรงช่องไม่มีครับคือทาริกเนี่ยขาดอีกตัวเดียวครับแล้วขาดทาริกอีกตัวเดียวนะโอ้แล้วช่องเต็มไม่มีใครแตกโอ้โหอูเดียเราขายอูเดียดีไหมเราว่าไม่น่าจะเจออูเดียละขอหาทาริกสักตัวหนึ่งทาริกนอติลุสเหรอเอามาก่อนแล้วกันทาริกเซตเหรอทาริกนี่ไงทาริกขายนอติลุสซื้อทาริกโคนได้แล้วโอ้ยเก็บของได้อะไรเอ่ยได้ของอะไรเอ่ยเดี๋ยวทำไมของไม่มาผงนี้นี่ไงมาแล้วมีซอสมีดาบ
มีดาบกันนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราใส่ในตาหน้าครับเดี๋ยวผมใส่ในตาหน้าดาบยิงไวครับเอ้ยผมใส่ตานี้เลยดีกว่าใส่ตาอ้าวใส่ไม่ทันเฮ้ยแต่ได้อยู่สบายมากสบายมากเฮ้ยได้ทาริกมาถือว่าก็ยังชั่วก็ยังชั่วเกือบไม่ทันนี่ใช้เงินจนหมดเลยเนี่ยใช้เงินจนหมดเลยโอ้โหไข่แตกพร้อมกัน3อันจะมีที่ไม่ได้เก็บก่อนฟองแรกได้ไอเทมมาครับเป็นเฮ้ยเพิ่มช่องอีก1ช่องนี่เลยกินเดชลงไปละกันอ้าวหรือว่ามันต้องให้คนใส่ก่อนนะสักคนหนึ่งเงี้ยแล้วก็ขายทิ้งเออมันต้องเป็นอย่างนี้กินเดชลงไปก่อนเลยไม่รู้ครับกินเดชลงไปครับเออแล้วก็ผมให้อันนี้มันใส่ดาบไปเนาะนี่แหละใส่งี้ไปอันนี้ใส่ได้แหละ Hand of Justice เหรอไม่รู้อ่ะตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ละเงินหมดเงินหมดครับทำอะไรไม่ได้ละเอ้ยทำได้นี่เมื่อกี้เก็บไข่ก็จบละเออได้ Force of NatureForce of Nature จากใครมาก่อนเอ้ยเราตัวเยอะครับเราตัวเยอะเก็บตังค์เลยดีกว่าตอนนี้เหลือกี่ทีมเอ่ยเหลือ3ทีมเราไม่เจอที่1นะเราเจอที่2โอ้โหมอร์ติไคเซอร์ไหวหรือเปล่าเจอทาริกเรา3ดาวไม่มีแครี่เลยครับทีมเราตอนนี้แล้วก็ผมเอาตะหลิวมาดีกว่าผมเอาตะหลิวดีมั้ยใช้เซอร์ไพรส์เลยครับในตาสุดท้ายครับเราจะลงตัวละครได้เพิ่ม2ตัวครับเอ้ยลงคือถ้าเราแพ้เนี่ยเอาจริงๆถ้าเราแพ้นี่คือเกมจบแล้วครับถ้าเราแพ้คือเกมจบเราจะลงได้อีก2ตัวไปเลยไดโนสปาร์ตันเอ้ยไปเลยลงได้อีก2ตัวเก็บอดีตด้วยเลยโอ้โหเฮลมอร์ดินเจอร์อีก2ตัวโอ้โหนี่อะไรวะเนี่ยเอาไปเลยครับนอติลุสครับอันนี้ไต่ไม่ถูกเลยทีนี้เออแล้วก็อันนี้เฮเบอร์ดินเจอร์ไต่เอาเลียวออกครับเฮเบอร์ดินเจอร์มาอยู่ข้างหลังอีก1ตัวเต็มกระดานเลยวะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนดูครับเราแพ้ไม่ได้นะคือถ้าเราแพ้เราก็แตกเลยใช่ไหมเออเราแพ้เราก็แตกละแต่ว่าไอ้เกาะที่เพิ่ม2ตัวนี่ถ้าเราแพ้ปุ๊บตาหน้าเราจะโดนแรงขึ้น2เท่าทุกตัวละครทุกตัวเราจะโดนแรงขึ้น2เท่าเพราะฉะนั้นมันเป็นไอเทมที่เหมาะที่จะใส่เวลาแบบนี้มากเลยเว้ยคือไอเกราะเนี้ยเกราะเขียวบวก2ตัวเนี่ยเห็นไหมมันเขียนว่าตาหน้าไปพอสตัวเองแล้วกันตรงนี้เออตาหน้าได้2เท่าครับตรงนี้ผมต้องรีบเล่นก่อนเอาเฮลมอร์ดินเจอร์ออกใส่นี้ไปแล้วกันมันจะได้เออมันจะได้บัฟเยอะขึ้นบัฟเยอะขึ้นมาแล้วผมเก็บอันนี้ละเออเงินก็ดีเออแล้วอะไรวะเนี่ยอันนี้คืออะไรวะเนี่ยวูฟเหรอมาไงวะเนี่ยมาไงวะเนี่ยไม่รู้จะวางกระดานยังไงมันเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดแล้วเนี่ยเออแอฟฟิลิออสแม่งยัง1ดาวอยู่เลยแค่ลงแครี่ไม่มีของเลยไอ้นี่มันไม่ได้ทำดาเมจแรงเลยนะแอชอ่ะมันแค่แบบยิงรัวๆแล้วเพื่อที่จะสกิลรัวมีไว้ใช้ประโยชน์ในตอนนี้เนี่ยแหละนี่ไงสกิลแล้วดูดเลือดแอชไอ้ปีศาจชั่วร้ายงั้นเหรอเจ้านี่ไม่ไหวหรอกบอกเลยมาตัวละครเราเน้นตัวละครเราเอาตัวละครเข้าสู้เอ้ยไข่แตก2ใบได้อะไรได้เงินได้ตัวละครเพิ่มเป็นเซตครับโอ้โหบอกเลยร่ำรวยและไข่ฟองนี้จะแตกหรือเปล่าในเทิร์นหน้าไม่น่าแตกแล้วมั้งแล้วอะไรวันนี้หมาป่ามันมาจากไหนวันนี้วูฟคนยิงผมมีตัวทรงตัวซ้ำไหมนี่ไงนอติลุสผมว่าผมเอาไอเวิร์นลงดีกว่าเอานอติลุสออกแล้วนอติลุสมันไม่3ดาวแล้วผมว่านะเอานอติลุสออกดีกว่าเอาไอเวิร์นลงดีกว่าครับตรงนี้เงินเราเพิ่มเงินเรามี50ครับเอ้ยถ้าเงินมี50เนี่ยอ่ะผมซื้อนี่ก่อนลงได้อีกเอ้ย12ตัวเอ้ยแล้วก็โอ้ยนี่มีเอ้ยลงให้ใครดีเมื่อกี้เราซื้อตัวอะไรมาเราซื้ออะไรมาเมื่อกี้อ๋อไอเวิร์นครับเราจะลุดกองหน้าผมบอกเลยเอาเกาะนี้ให้เซตละกันเหนียวได้อีกอันนี้ใส่เป็นอะไร Hand of Justice ผมใส่ให้ไอ้นี่เลยละกันเผื่อดูดเลือดได้แน่นหนานี่เลยมีซัมมอนอีก2ตัวและเดี๋ยวเรียกเดซี่มาอีก1ตัวลงมาแล้วเดซี่อยู่กลางฝูงทุบมันลงไป
รอดไหมรอดไหมเฮ้ยมันไถมาปีศาจชั่วร้ายอ้าวหายวับไปกับตาเอ้ยปีศาจชั่วร้ายโดนหยุดครับอยู่ข้างหลังเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยดวงทำมาจากอะไรสายเปครับสายเปอัพเวลอย่างเดียวดวงทำมาจากอะไรสวัสดีครับสวัสดีคนดูครับเวลได้อีก1ตัวเวลได้อีก1ตัวลืมขายของเลยลืมขายของเลยตกใจโดเนทหน่อยผมไม่ได้เปิดแชททีมไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ดูดิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เนี่ยแหละคือความอันนี้คือความร้ายกาจเลยนะของมังกรเนี่ยคือไม่ของเยอะถ้าไม่ได้ของแม่งก็ได้เงินคือผมอะเล่นมังกรเมื่อก่อนผมจะเอาเงินไปจั่วใช่ไหมเอาเงินไปจั่วไปสุ่มหาครับแต่ว่าไอ้ที่ถ้าสุ่มไม่เจอเนี่ยแม่งจบเลยเพราะฉะนั้นเราไปลงทุนกับเลเวลแม่งเลยสายเปย์12ตัวใครจะไปสู้ได้โหดสุด